สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบดอกแอปเปิลทั้ง2ตัวให้ได้ดูกันนะครับโดยตัวซ้ายมือที่ผมจะนำมาเปรียบเทียบก็คือตัวดอกแอปเปิลตัวตูดดำแล้วก็ขวามือที่ผมจะนำมาเปรียบเทียบก็คือดอกแอปเปิลตัวตูดขาวซึ่งทั้ง2ตัวน่ะผมก็ได้ทำการรีวิวเดี่ยวๆไปแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ไปเปิดดูกันได้ครับผมแล้วก็ทั้ง2ดอกตัวเนี้ยผมก็ได้ทำการเทสบนตู้สูตรออเดอร์6แล้วก็ตู้สูตรเจบินไปแล้วครับถ้าใครสนใจก็ไปเปิดดูกันได้ครับผมทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของตัวคลิปตัวเนี้ยครั้งเนี้ยที่ผมจะนำมาแบทเทิลกันเปรียบเทียบกันนะครับก็จะเปรียบเทียบบนตู้แบนพาร์ตตู้เนี้ยนะครับผมซึ่งตู้ตัวเนี้ยเป็นตู้แบนพาร์ตสูตรลมหลังดอกนะแล้วก็ตัวดอกนะครับใช้ดอก2ดอกด้วยครับประมาณนี้มันจะให้เสียงที่ค่อนข้างแตกต่างกับตัวสูตรออเดอร์6แล้วก็ในส่วนของตัวสูตร JBIN ที่ผมได้เทสมาก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงเลยครับในส่วนของตัวรีวิวเต็มของตู้ตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ไปเปิดดูกันได้ครับเพราะว่าผมจะวัดขนาดส่วนต่างๆให้ดูอย่างชัดเจนแล้วครับโอเคประมาณนี้ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดที่ผมจะนำมาเทสครั้งนี้นะครับผมต้องขอกรุณานะครับถ้าใครยังไม่กด Subscribe ช่องวิญญาณแมวกรุณากด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะแล้วก็ถ้าใครอยากฟังเพลงนอกรอบนะครับก็ไปกดไลค์กดติดตามทางเพจ Facebook ได้ด้วยนะครับผมชื่อเพจว่าวิญญาณแมวนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ด้านล่างครับเพราะว่ามันมีบางเพลงที่ผมไม่สามารถเทสลงในส่วนของตัว YouTube ได้เนาะโอเคประมาณนี้มาดูรายละเอียดในส่วนของการแบทเทิลในครั้งนี้กันก่อนนะครับอันนี้ผมจะขอพูดในส่วนของตัวสเปคดอก2ดอกนี้คร่าวๆนะมันจะมีสเปคที่เท่ากันนะครับโดยกำลังวัตต์สูงสุดของ2ดอกตัวนี้ครับจะอยู่ที่ดอกละ50วัตต์ครับแล้วก็ในส่วนของค่าอิมพีแดนซ์หรือค่าความต้านทานก็จะอยู่ที่4โอห์มครับ2ดอกนี้ก็จะเป็นไว้เดียวนะครับหน้าตามันก็จะเหมือนกันเด้ๆเลยครับต่างกันแค่ความสูงเพราะว่าตัวตูดดำเขาจะมีชิวไงครับแต่ว่าตัวตูดขาวมันจะไม่มีชิวครับทำให้ตัวตูดดำมันสูงกว่าตัวตูดขาวนิดนึงนะอันนี้บอกรายละเอียดคร่าวๆแต่ว่าพวกวัสดุหน้าดอกแล้วก็วัสดุตัวโครงนะครับมันก็จะต่างกันนิดนึงแต่ว่าพวกขนาดระยะต่างๆครับมันคือระยะเดียวกันอันนี้บอกคร่าวๆเนาะถ้าใครสนใจก็ไปเปิดดูคลิปรีวิวเต็มๆด้วยนะครับเพราะว่าผมวัดทุกสิ่งทุกอย่างให้แล้วครับถ้าใครสนใจก็ไปดูได้ประมาณนี้โอเคมาดูในส่วนของแอมจิ๋วที่ผมใช้งานทดสอบกันนะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้ผมจะใช้เป็นตัวแอมจิ๋วจากทางวูชินะครับผมเป็นแอมจิ๋ว 2.1 channelมีกำลังขับรวมที่200วัตต์นะครับ RL channel ที่50วัตต์นะแล้วก็ในส่วนของตัวซับวูฟเฟอร์100ก็จะรวมเป็น200วัตต์ประมาณนี้ตัวนี้ก็คือ Wuchi ZKTB21S นะครับผมในส่วนของไฟเลี้ยงผมจะใช้งานที่24โวลต์ครับสุดสเปคเลยมาดูในส่วนของตัว EQ นะครับที่ผมตั้งค่านะในส่วนของปุ่มเล็กๆตัวเนี้ยมันก็คือ Frequency EQ ของซับวูฟเฟอร์นะครับอันนี้ผมก็ตั้งไว้ราวๆสัก2นาฬิกาต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัววอลลุ่มของซับวูฟเฟอร์ผมก็จะตั้งไว้ราวๆสัก2นาฬิกาเช่นกันต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัว RL Channel 2ปุ่มนี้อันนี้เป็นเสียงกลางและอันนี้เป็นเสียงแหลมผมก็จะตั้งไว้ที่1นาฬิกาต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ Main Volume หรือ Volume Master นะครับอันนี้ผมก็ตั้งไว้ที่2นาฬิกาโอเคโดยที่ลำโพงที่ผมทดสอบนะครับผมจะใช้เป็นระบบ 2.1 channel นะตัวลำโพงซ้ายขวาก็เป็นตู้ full range ครับตัวดอกก็เป็นดอก3นิ้วครับของทาง Hi-Wi หรือว่าสวานในรุ่น B3N ครับผมตัวดอกเสียงกลางก็มีกำลังขับสูงสุดที่30วัตต์ครับในส่วนของค่าความต้านทานที่8โอห์มประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเทสเสียงให้ดูครับว่าเสียงในส่วนของตัวของแท้แล้วก็ของป้อมมันให้เสียงที่แตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับInitializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian, Nightmare Remix. Preparing and initiating phase test.
Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Bass test. Preparing and initiating vocals test. Initiating travel test. Now complete. Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check.
Christian Nyvair Ribbix. Preparing and initiating base test. Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Bass test. Preparing and initiating vocal test. Initiating treble test. Check now complete. We'll be right back.
นก่อสร้างจับมือน้องเดินเคียงข้างบนทางรักอันมืดมนน้อยวาสนาทิมทาร่วงลาของคนบางครั้งเหน็ดเหนื่อยเหลือทนขอหน้ามนทนให้แรงใจหยาดเหงื่อแรงงานเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเงินทุกภัยเข้ามาปะเจินอย่าเมินอย่าหนีพี่ไกลตราบใดบนฟ้าตะวันสาแสงส่องไปความหวังแสนไกลของใกล้เข้ามาสักวันมีน้องเคียงกายพี่ใจเกินร้อยอดทนวันนี้อีกหน่อยรอคอยปลายทางที่ฝันหัวใจคนจนขอคนปลอบใจซึ่งกันเท่านี้พี่พร้อมฝ่าฟันเพื่อขวัญใจคนขายแม่ใจเกินร้อยอดทนวันนี้อีกหน่อยรอคอยปลายทางที่ฝันหัวใจคนจนขอคนปลอบใจซึ่งกันเท่านี้พี่พร้อมฝ่าฟันเพื่อฝันใจคนขายแรงคุณขายแน่
ันหัวใจคนจนขอคนปลอบใจซึ่งกันเท่านี้พี่พร้อมฝ่าฟันเพื่อขวัญใจคนขายแรงInitializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian, Nightmare Remix. Preparing and initiating bass test.Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. B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 ass test. Preparing and initiating vocals test. Initiating travel test. Now complete. All systems are ready.
Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian, Nightmare Remix. Preparing and initiating bass test. Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Bass test. Preparing and initiating vocal test. Initiating treble test. Check now complete. All systems are ready.
จเกินร้อยอดทนวันนี้หน่อยรอคอยปลายทางที่ฝันหัวใจคนจนขอคนปลอบใจซึ่งกันเท่านี้พี่พร้อมฝ่าฟันเพื่อขวัญใจครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้รับชมกันไปก็พอจะเห็นภาพโดยรวมเนาะเดี๋ยวผมจะมาสรุปในส่วนของเรื่องเสียงแยกเปรียบเทียบกันเป็นเรื่องๆไปก็แล้วกันครับเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวมวลเนื้อเบสที่ออกมาครับ2ตัวเนี้ยเท่าที่ผมได้นั่งฟังนะผมยังหาความต่างไม่เจอเลยครับไม่ว่าจะเป็นขนาดตัวเนื้อเบสที่ออกมาครับผมรู้สึกได้ว่ามันก็เหมือนกันครับแยกไม่ออกเลย
ต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวความถี่ต่ำหรือว่าความถี่ย่านลึกครับอันเนี้ยเท่าที่ผมได้นั่งฟังมานะผมรู้สึกว่าตัวตูดดำให้เสียงที่ลึกกว่าตัวตูดขาวนิดนึงครับผมก็ฟังค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเรามาฟังติดต่อกันเราจะรู้สึกได้เลยต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเอกลักษณ์เสียงแรงปะทะที่มันออกมานะครับตอนที่ผมได้ฟังมานะผมรู้สึกว่าตัวตูดดำให้เสียงที่ออกไปทางโทนนุ่มครับผมส่วนตัวตูดขาวให้เสียงที่ออกไปทางโทนแข็งๆนิดนึงครับผมเท่าที่ฟังมาก็มีความรู้สึกประมาณนี้แหละต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวความดังนะครับความดังเท่าที่ผมได้นั่งฟังมานะผมใช้เซตติ้งเดียวกันเลยนะครับคือปรับตั้งค่าเหมือนกันทุกอย่างเลยผมรู้สึกว่าตัวตูดดำให้เสียงดังที่มากกว่าตัวตูดขาวนิดนึงครับผมซึ่งอาจจะเป็นได้ว่าตัวตูดดำอ่ะมันเป็นของมือสองไงครับมันไม่ใช่ของมือหนึ่งเนาะมันอาจจะผ่านการเบิร์นมานานแล้วมันอาจจะทำการขับง่ายกว่าตัวตูดขาวได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวตูดขาวเนี่ยมันยังเป็นของใหม่อยู่ครับมันยังหน้าแข็งอยู่มันไม่เหมือนกับตัวตูดดำเนาะแต่ว่าถ้าเราเร่งในส่วนของตัวแอมขึ้นตัวตูดขาวมันก็ดังเท่าตัวตูดดำแล้วครับแต่ว่าถ้าเราเซตติ้งเท่ากันตัวตูดดำมันจะดังกว่าตัวตูดขาวนิดนึงประมาณนั้นแหละโอเคเท่าที่ผมได้ฟังมาก็มีความต่างประมาณนี้แหละครับก็มันอาจจะฟังยากนิดนึงครับแต่เราต้องใส่หูฟังแล้วก็ฟังเปรียบเทียบกันชัดๆครับผมมันถึงจะรู้สึกได้เนาะถ้าเราไม่ได้นั่งอยู่หน้าตู้อันนี้ผมก็นั่งอยู่หน้าตู้นะผมก็มาฟังหูฟังอีกครั้งนึงด้วยเพื่อจะได้เทียบเสียงกันแบบชัดเจนครับเพราะว่ามันฟังยากจริงๆครับเอาจริงๆ2ตัวเนี้ยมันแตกต่างกันอย่างที่บอกไปครับแต่ว่ามันแตกต่างในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากครับผมซึ่งถ้าหากถามผมว่าตัวไหนน่าเล่นกว่ากันอันนี้ผมพูดได้ตามตรงเลยครับว่าถ้างบประมาณคุณมีจำกัดนะผมแนะนำเป็นตัวตูดขาวมากกว่าครับผมเพราะว่าเราจะได้เซฟงบไปลงอย่างอื่นด้วยเนาะแต่ถ้าหากเราอยากซื้อมาสะสมแล้วก็อยากได้เสียงในส่วนของความถี่ย่านต่ำแล้วก็ในส่วนของความนุ่มก็เลือกตัวตูดดำไปครับถ้าใครงบไม่ใช่ปัญหาก็จัดไปเลยครับจัดมาสะสมก็ได้เพราะว่ามันเป็นของที่ค่อนข้างหายากแล้วเนาะตอนนี้เพราะว่าราคามันก็ยิ่งดีขึ้นไปเรื่อยๆครับประมาณนี้แหละโอเคสุดท้ายนี้ก็อยู่ที่ใครจะเลือกครับผมว่าจะเล่นในส่วนของตัวไหนส่วนตัวผมก็มองว่าน่าเล่นทั้งคู่แหละครับอยู่ที่เราจะเอาไปลงสูตรไหนแค่นั้นแหละโอเคคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาเทสในส่วนของตัวตู้แบนพาร์ทดอกเดียวของพี่แบงค์ DJ Sound สูตรน้ำเต้นนะครับว่าจะได้เสียงขนาดไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะไปชมคลิปเต็มตอนหน้าครับให้ดูคลิปประมาณนั้นแหละครับผมให้เรียกน้ำย่อยกันก่อนเนาะเดี๋ยวรอดูได้นะครับผมว่าดอกแอปเปิ้ล4นิ้วครึ่งดอกเดียวในสูตรแบนพาร์ทของพี่แบงค์เนี่ยก็สามารถทำให้น้ำเต้นได้เหมือนตัว2ดอกตัวเนี้ยนะครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวขออุบอิบไว้ก่อนไม่ขอพูดอะไรมากเดี๋ยวค่อยไปรับชมกันในคลิปเต็มเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ